ถไฟต่างจังหวัดได้ทันทีเลยนะแล้วเราก็ประกาศคนรู้ว่าให้เรา2เส้นทางเนี่ยเราให้เขาแค่เข้าออกแค่นี้แค่ถนนมิตรภาพเนี่ยจากแล้วใครจะเข้าก็ต้องไปอ้อมเข้ามันจะปิดการจำกัดเส้นทางให้เราใช่แต่ว่าอันนี้ต้องประชุมคณะกรรมการก่อนนะประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อก่อนนะแล้วก็เรื่องสนามบินเนี่ยปกติเราบอกว่าใครเข้ามาถ้าจากกรุงเทพเนี่ยออกจากพิษณุโลกไปเราจะกักตัว14วันทีนี้เราจะเพิ่มมาตรการว่าถ้าลงมาจากเครื่องบินเนี่ยนะเรากักในพักหรือกักในที่ที่โลคอลคาร์ันทีของเราเลยนะที่เรามีโรงแรมอยู่เนี่ยคือเราจะไม่ให้กักที่บ้านถ้าคุณเลือกจะไปลงอันนี้เครื่องบินเนี่ยก็คงจะไม่น่าจะบินลงนะเพราะว่ามันไม่มีใครเขาก็น่าจะปิดเหมือนกับจังหวัดอื่นเพราะว่าจังหวัดอื่นก็ปิดไปจังหวัดนครพนมลำปางแพร่เนี่ยก็ปิดหมดแล้วแพร่สอดเนี่ยก็ปิดแล้วแต่ว่าพี่เลิศก็มีแนวโน้มที่จะปิดด้วยก็คงไม่ปิดแต่ว่าพอเอาคนไปคาร์ันทีเขาคงไม่มาแล้วเขามีคนมาแล้วประกาศชัดเจนครับก็เดี๋ยวก็ดูมติว่าเรามีอำนาจปิดหรือเปล่าแล้วต้องดูก่อนแต่ว่าเราเพียงแต่ว่าเรามีอำนาจปิดสนามบินเราคงไม่มีนะแล้วคงจะมีอำนาจเรื่องของห้ามคนเข้าออกห้ามคนเข้าออกในเขตพื้นที่เราที่เราจะล็อกดาวน์นะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการเพิ่มเติมแต่ว่าเรื่องของการซับซ้อนของหน่วยด่านเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้ประชาชนมีในจังหวัดสุโขทัยให้สะดวกในการเดินทางในเขตเมืองนะและออกก็ออกได้2ทางนั่นเองต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หารือกันหารือในที่เป็นของราชการอย่างเชียงรายเนี่ยเขาออกได้แค่บางเส้นทางเขาก็ต้องอ้อมเข้าของเราก็เหมือนกันอาจจะเช่นตรงสี่แยกนนจีนกับตรงก่อนเลยแยกบ้านกลางเป็นเรื่องอะไรนะไอ้ตรงเลยไปที่มันจะบายพาสที่โรงพยาบาลคมก็ใช่ครับบ้านกลางแยกบ้านกลางที่ตรงสี่แยกบ้านกลางนะตรงนั้นเราจะปิดสี่แยกบ้านกลางเข้ามาสี่แยกบ้านกลางไม่ได้รถพิโลกถ้าจะอยู่ในนี้ก็จะเข้าก็ต้องเข้าตรงนั้นนะถ้าเข้ามารถที่ไม่ใช่รถพิโลกเข้าไม่ได้เลยให้ออกไปตรงนี้เดี๋ยวกันจะได้บายพาสออกไปหมดนอกจากว่าเราหลังจากที่เราคัดกรองแล้วในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราเอาทะเบียนบัตรประชาชนของผู้ที่สัญจรไปมาไปตรวจสอบดูว่าคนที่อยู่ในระหว่างควอรันทีนเนี่ยออกมาผิดกฎอะไรบ้างหรือเปล่าปรากฏว่าเราเจออยู่หลายนะครับที่ว่าเขาอยู่ในระหว่างควอรันทีน14 วันเราก็รีบแจ้งไปที่ตจตจให้มอบให้ทีมงานของวันพุธตามไปพูดคุยว่าทำไมถึงฝ่าฝืนทำไมถึงออกมาก็ปรากฏว่าเขาเข้าใจผิดพนักงานผิดเขาโคลนจินคืนนั้นน่ะเป็นคืนสุดท้ายแล้วเขาออกมาก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปอีกเคสหนึ่งที่เราเจอก็คือเป็นชาวต่างชาติซึ่งแต่งงานอยู่คนไทยแล้วก็เดินทางเข้าออกในที่ตัวประจำเขาไม่ทราบปฏิกานี้เขาก็เลยออกมาขับรถกับภรรยาเขาพอออกมาเสร็จเราพบเป็นคนไต้หวันเราก็เลยมาเช้าวันรุ่งขึ้นพอหลังจากที่สอบถามบอกว่าพักที่โรงแรมเราก็ส่งทีมไปตรวจสอบที่โรงแรมว่าทำไมถึงไม่ยอมควอรันทีนเขาบอกเขาไม่เคยรู้เรื่องตรงนี้มาก่อนเขาก็อยู่ในกติกาก็ยอมกติกาก็คือไปพักควอรันทีนที่เมย์พาวเวอร์กับเขาลงที่เมย์พาวเวอร์กักตัว14วันเขายินยอมทำตามกติกาแล้วก็เป็นการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่น้องประชาชนที่ผ่านไปมานี่ก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิก็ไม่บางคนอุณหภูมิสูงสัก37 กว่าเนี่ยเราก็ให้นั่งพักสักครู่เพราะว่าบางทีอาจจะใส่หมวกกันน็อกมาถึงแล้วมันร้อนๆก็อุณหภูมิขึ้นก็ให้นั่งพักสักครู่ก็พออุณหภูมิปกติเราก็ปล่อยตัวไปมีอีกหลายกรณีอย่างเช่นไม่พบบัตรประชาชนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีที่มาที่ไปเราก็เชิญไปที่ตรงนี้ในที่คัดกรองพิเศษก็คือให้จดประวัติแล้วก็เลขบัตรประชาชนไม่พบบัตรประชาชนที่เขาแจ้งตัวเขาเองชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนก็ว่าเก่าตักเตือนแล้วก็บอกว่าคราวหลังไปไหนมาไหนเนี่ยให้พวกประชาชนด้วยนะครับก็ได้รับความร่วมมือที่ดีนะครับจากจุดที่รถผ่านไปมาเนี่ยเราปรับแล้วตอนนี้รถคันนึงก็ใช้เวลาประมาณสัก40 วินาทีต่อคันก็ถือว่าก็ไม่ติดเร็วนะเร็วไม่ติดขัดมากเราไม่ได้ใช้วิธีที่เขาลงจากรถมาจดเราใช้ถามเขาแล้วก็จดใส่แผ่นไว้หมดแล้วขอบัตรประชาชนหรือใบขับขี่มาถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเสร็จไปก็พอวันรุ่งขึ้นเราก็มีทีมงานของเราเนี่ยที่จะมาคัดกรองลงมาเรื่องอีกทีนึงแล้วก็ตรวจสอบ
พอตรวจสอบแล้วเจอเราก็ตามก็ปรากฏว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออยู่2เคสนะครับก็ถือว่าการทำงานก็ได้ผลแล้วก็ได้ว่าการทำเรื่องไปไม่ได้พักกลับบ้านเลยใช่ไหมครับ